ันนี้ถือว่าเป็นวันที่ฝนตกหนักมากนะถ้าไปก็คือเปียกปอนเลยต้องพักอยู่กระต๊อบน้อยโอ้โชคดีจังเลยกระท่อมปลายนาหลังคามุงสังกะสีกองน้ำไว้เผื่อต้องใช้นะน้ำหยดลงมาทีละหยดทีละหยดอันนี้เป็นถังละเป็นถังจัดเก็บน้ำโอ้ยสงสารน้องวัวทำไมเขาตัดขนอย่างนั้นเนาะแต่น้องวัวตัดขนโอ้ยเจ้าของนิสัยไม่ดีนี่ปล่อยให้น้องวัวตัดขนได้ไงอ่ะตัวนี้มันไม่ชอบขนนะเจ้าของนี่แย่มากอันตรายด้วยเนี่ยเอาวัวตัดขนน้ำเต็มท้องนาไปหมดเลยเยอะมากเยอะมากอ
ที่บ้านห้วยรินอำเภอเถินตอนนี้ฝนตกหนักฝนตกหนักถ้าตกอย่างนี้ตลอดคืนนี้มีหวังน้ำท่วมตอนนี้ทุ่งนาเจิ่งนองไปด้วยน้ำแล้ว เจิ่งนองไปด้วยน้ำรถผ่านได้แต่พระธุดงค์ไปไม่ได้เปียกแน่นอนต้องหลบฝน